ดีคส่วัสะดีครับค่ะนี่คือรายการ Money Talk นะคะรายการสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการเพื่อชีวิตที่พอเพียงนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้เกียรติจากบริษัทที่ต้องบอกว่าเพิ่งจะได้รับการประเมินคะแนนในเรื่องของการกำกับดูแลนะคะได้คะแนนสูงสุด5 ปีติดต่อกันแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่ถ้าพูดสั้นๆก็คือ CG ดีเยี่ยมนั่นเองนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการบริหารงานแบบมีธรรมาภิบาลนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็ตรงไปตรงมานะคะวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีนะคะแล้วก็เราได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะของบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์จำกัดมหาชนนะคะคุณอนนท์คุณอนันต์ตั้งตรงเวชกิจค่ะสวัสดีค่ะคุณอนันสตวัส์คดี่ะครับสวัสดีครัคบ่ะเรียนแลแบ้วบก็ครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติกับจากท่านผู้บริหารอีกหนึ่งท่านนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสายงานบัญชีและก็การเงินค่ะของบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์เหมือนกันนะคะคุณสมยศช่างยงสุวรรณค่ะสวัสดีครคับ่ะสคุวณัสสดีมคยรศับค่ะสวัสดีครับนะคะวันนี้เราก็มีผู้บริหารถึง2 ท่านนะคะมาช่วยกันอัปเดตข้อมูลของทั้งตัวบริษัทเองแล้วก็แนวโน้มในอนาคตด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นอาจจะต้องขอเริ่มอย่างนี้ก่อนนะคะว่าเวลาเราพูดถึงบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์นะคะเราก็มักจะพูดกันบ่อยๆว่าจริงๆแล้วบริษัทไม่ได้มีธุรกิจน้ำตาลอย่างเดียวมีธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันไปนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาถามกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่าแนวโน้มต่อไปเนี่ยเราจะยังคงที่จะเน้นที่ธุรกิจน้ำตาลหรือเปล่านะคะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยอาจจะรบกวนทางท่านผู้บริหารนะคะช่วยอัปเดตให้เราฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าผลประกอบการในช่วงปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะยิ่ง9 เดือนแรกที่เราประกาศผลประกอบการไปแล้วนะคะซึ่งเราก็เห็นกันค่อนข้างเยอะแล้วล่ะว่าโอ้โหผลประกอบการดีต้องเรียกว่าดีมากๆเลยนะคะอันนี้ไม่ทราบว่าสาเหตุหรือว่ามันเป็นไปเป็นมายังไงคะเราถึงได้มีผลประกอบการที่โดดเด่นมากนะคะครับจะเห็นว่าในภาคของบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์จำกัดมหาชนนะครับในภาค9 เดือนเนี่ยเรามีรายได้6,600 ล้านนะครับเติบโตจากปีที่แล้วกว่า120%นะครับแล้วก็ในภาคของในส่วนกําไรเนี่ยเราเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับจาก112 ล้านมาเป็น922 ล้านจากเดิมเนี่ยที่เราทาร์เก็ตไว้เนี่ยเราตั้งเป้าว่ารายได้ภาคปี65จะเติบโตมากกว่าปี64เนี่ยอยู่70%นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ถือว่าบรรลุประสบความสําเร็จละในการถือว่าโอเวอร์เป้าหมายนะครับในภาพกลุ่มของรายได้รวมถึงภาพของกําไรนะครับสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยก็คือในภาพของตัวน้ําตาลนะครับโลกที่มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเราอาจจะเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยก็ในช่วงปี65ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอัตราแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างจะอ่อนค่านะครับแล้วก็เป็นปัจจัยผลบวกที่ทําให้ภาพของการส่งออกเราเนี่ยกว่าประมาณ80%เนี่ยได้รับอานิสงส์ตัวนี้ไปด้วยนะครับช่วงที่อ่อนค่าที่เราทําได้ตอนนั้นประมาณ37-38 บาทนะในช่วงอัตราแลกเปลี่ยนช่วงนั้นนะครับนี่ก็เป็นปัจจัยหลักนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเนื่องจากปริมาณอ้อยเมื่อเทียบ65กับ64เนี่ยเรามีอ้อยที่เติบโตขึ้นนะครับเป็นจาก2.3 ล้านเนี่ยมาจาก1.79มันก็เพิ่มประมาณ400,000 ตันนะครับนั่นก็เป็นภาพที่ทําให้ตัวธุรกิจต่อเนื่องของเราเนี่ยก็ได้รับอานิสงส์ไปด้วยนะครับในภาพของตัวบายโปรดักต์ต่างๆนะครับมันก็ทําให้การบริหารต้นทุนในกลุ่มน้ําตาลเนี่ยได้ต่ำลงนะครับประกอบกับสิ่งที่เราเคยลงทุนมาในอดีตเนี่ยในเรื่องของการลงทุนในการบริหารเรื่องของประสิทธิภาพการของเครื่องจักรที่ทําให้ต้นทุนองค์รวมเนี่ยต่ําลงนะครับจะเห็นว่าในภาพของตัว GP นะครับเนี่ยเราเติบโตเรามากกว่าในช่วง9 เดือนเรามากกว่า10%นะครับที่ดีขึ้นนะครับจาก15มาเป็น25นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าในภาคของตัว Economy of Scale รวมถึงตัวประสิทธิภาพเรื่องของการบริหารต้นทุนมันก็ส่งผลในภาคของปี65นี้ด้วยนะครับค่ะหมายความว่าผลที่เราบอกว่าจากปัจจัย3-4 ตัวที่ทางคุณสมยศอธิบายมาเนี่ยค่ะมันจะต่อเนื่องไปถึงไตรมาส4ด้วยไหมคะของปี65นะคะ
ไตรมาสสี่เนี่ยก็ยังถือว่ายังเป็นปัจจัยบวกอยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนครับว่าในภาพถึงแม้ว่าในปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนจะมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าเราเองเราก็มีการป้องกันความเสี่ยงเรามีการจองฟอร์เวิร์ดล่วงหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับภาพของปีไตรมาสสี่ของปี65เนี่ยคิดว่าน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าธุรกิจน้ำตาลมันเป็นก็จะมีช่วงซีซันที่มันเป็นไฮซีซันโลซีซันในภาพของไตรมาสสี่มันอาจจะเป็นโลซีซันดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดแต่ถ้าเรามองภาพ year on year เนี่ยตัวเนี้ยเราจะเห็นว่าเราแฮปปี้แน่นอนเพราะว่าภาพตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็หมายความว่าทาร์เก็ตที่เราตั้งเป้าเอาไว้70%เนี่ยเราทำได้แน่นอนแน่นอนครับในภาพของปี65นี้นะครับแล้วก็ถือว่าเกินเป้าหมายด้วยครับถือว่าเกินเป้าหมายต่อไปค่ะปัจจัยที่ทำให้ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงก็คือว่าอานิสงส์ที่เราได้รับค่อนข้างจะเยอะก็คือเรื่องของแนวโน้มราคาน้ำตาลแล้วก็เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะถ้าเราตัดได้ตัวปัจจัย2ตัวนี้ออกไปเนี่ยค่ะผลประกอบการของเรายังดีกว่าที่เราคาดหมายไว้ไหมคะจริงๆตรงนี้เนี่ยมันต้องดีกว่าแล้วครับเพราะว่าในส่วนอย่างที่ผมบอกครับว่าตัวซัพพลายหรือตัวอ้อยเนี่ยเราเพิ่มขึ้นนะครับต่อให้สองตัวเนี้ยอาจในมุมมองว่าแอสซัมพชันทุกอย่างมันดูเหมือนเท่ากันนะครับแต่ว่าด้วยอีโคโนมิคออฟสเกลเนี่ยมันก็ดีขึ้นอย่างที่บอกว่าพอเราได้ของตัวอ้อยเนี่ยมากขึ้นเนี่ยภาพของตัวการที่เราเอาไบโปรดักต์ไปต่อยอดเนี่ยมันก็ทําให้ต้นทุนขององค์กรภาพรวมเนี่ยมันก็ดีขึ้นด้วยนะครับค่ะเมื่อกี้ทางคุณสมยศพูดนิดนึงว่าเราสามารถที่จะทำให้ GP มันเพิ่มขึ้นได้อะค่ะGP ตัวนี้มันจะต่อเนื่องไปถึงปี66หรือปี67ไหมคะต่อเนื่องครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโครงการหลายๆโครงการไม่ว่าจะเป็นตัวโครงการประหยัดพลังงานต่างๆเนี่ยวันนี้เนี่ยเราประสบความสำเร็จแล้วในภาพปี65เราเห็นแล้วนะครับแต่ว่าเราตอบแต่ต้องย้อนกลับไปว่าเราเคยลงทุนในตอน6364มานะครับแล้วผลที่ได้เนี่ยมันมาสะท้อนออกมาในเห็นในภาพปี65แล้วนะครับในภาพของปี6667เนี่ยก็จะทําได้ต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับเพราะเราก็มีความมั่นใจในเรื่องของกระบวนการภายในของเราที่เลือกในเรื่องของการประหยัดต้นทุนต่างๆนะครับรวมถึงพลังงานในการใช้ในการหีบอ้อยแล้วก็เรื่องของกลุ่มโรงไฟฟ้าด้วยนะครับค่ะอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ตอนต้นน่ะนะคะว่าบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์เนี่ยไม่ได้มีแค่ธุรกิจน้ำตาลแต่เพียงอย่างเดียวนะคะในมุมมองของผู้บริหารน่ะนะคะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะธุรกิจไหนเป็นธุรกิจที่เราเรียกว่าเป็นธุรกิจดาวรุ่งยกเว้นไอ้ตัวธุรกิจน้ำตาลที่เราพูดไปแล้วนะคะว่ามันเป็นเนื่องจากราคาด้วยเนื่องจากปริมาณด้วยที่เราได้อานิสงส์ตรงนั้นค่อนข้างจะเยอะนะคะมันมีธุรกิจอื่นไหมคะที่ถ้าจำได้เนี่ยคราวก่อนที่ทางคุณอนันต์เคยเล่าให้ฟังนะคะมันมีธุรกิจที่ต่อเนื่องอื่นๆนะคะเช่นเรื่องของบรรจุภัณฑ์เรื่องของวูดพาเลทเรื่องของการทำธุรกิจต่อเนื่องไปเนี่ยค่ะมันมีอะไรที่ส่อแววว่ามันจะรุ่งเรืองต่อไปในอีกสักปี66 67 68อะไรเนี่ยค่ะครับนอกจากเรื่องของธุรกิจน้ำตาลธุรกิจไฟฟ้าธุรกิจปุ๋ยซึ่งเราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับในภาพของBRR นะครับตอนนี้เรามีการขยายธุรกิจออกไปนะครับโดยอาศัยความเชี่ยวชาญในเรื่องของที่เราเป็นเรื่องของเติบโตมาจากเกษตรกรนะครับตัวหนึ่งที่เราได้เริ่มทำแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขยายตัวแล้วก็เป็นเทรนด์ที่ได้รับการยอมรับนะครับก็คือธุรกิจแรกก็จะเป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะครับซึ่งเรามีการนำชานอ้อยนะครับซึ่งปกติเนี่ยเรานำไปขายให้กับโรงไฟฟ้านะครับไปเป็นเชื้อเพลิงนะครับเรามีโน้ตฮาวนะครับซึ่งกำลังจดอยู่ในขบวนการจดสิทธิบัตรอยู่นะครับในการแปลงกากอ้อยเนี่ยให้เป็นเยื่อกระดาษนะครับแล้วก็มาขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ซึ่งไปทดแทนโฟมกับพลาสติกนะครับโรงงานเนี้ยอยู่ตั้งอยู่บริเวณที่
ใกล้ๆโรงงานเรานะครับเดิมทีเนี่ยเราวางแผนของการสร้างโรงงานไว้เนี่ย24เครื่องนะครับตอนนี้เราดำเนินการไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับ14เครื่องนะครับปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีลูกค้านะครับที่ยุโรปกับทางอเมริกานะครับเข้ามาจองแล้วก็เหมาซื้อเครื่องไปเลยเหมาซื้อแบบเป็นโปรดักต์ของเขาไปเลยเนี่ยนะครับประมาณ10เครื่องนะครับอีก4เครื่องเนี่ยเราผลิตขายในไทยแต่คาดว่าเราก็อาจจะต้องส่งออกนะครับเพราะว่าเป็นออเดอร์ของลูกค้าที่มีเข้ามาต่อเนื่องนะครับความยากของธุรกิจเนี้ยตอนแรกเนี่ยก็คือเรื่องการขอเรื่องของตัวรับรองมาตรฐานต่างๆที่จะส่งไปทางยุโรปกับอเมริกาซึ่งเขาสติ๊กเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่ามันเป็นถือว่าเป็นเรื่องของเป็นฟู้ดนะครับเป็นเรื่องของการที่ไปใกล้ชิดกับการบริโภคโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุโรปกับอเมริกาเนี่ยก็จะมีความห่วงใยในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นใบอนุญาตต่างๆเนี่ยในการดำเนินงานขอเนี่ยกว่าจะส่งออกได้เนี่ยต้องใช้เวลานะครับปัจจุบันเนี่ยเราได้รับมาตรฐานต่างๆเนี่ยครบทุกตัวเลยนะครับ6-7ตัวเนี่ยสามารถส่งออกไปได้ทั่วโลกโดยเฉพาะในยุโรปอเมริกาซึ่งเขารณรงค์เรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้มีลูกค้านะครับเดินทางเข้ามาที่โรงงานเราเนี่ยเพื่อที่จะมาคอนแทคขอให้เราผลิตนะครับในเรื่องของภาชนะแพคเกจจิ้งต่างๆเนี่ยเข้าไปในรูปแบบของเขาที่เขาต้องการนะครับความโดดเด่นของธุรกิจเนี้ยของเราเนี่ยก็คือเราเยื่อเราเนี่ยไม่เหมือนกับเยื่อทั่วไปอ่ะนะครับที่ทำขายกันทั่วโลกนะครับอันนั้นเขาจะผ่านจากโรงงานกระดาษแต่ของเราเนี่ยจะใช้โนว์ฮาวของเรานะครับซึ่งเราคาดว่าจะได้รับสิทธิบัตรเร็วๆเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้มันมีความเป็นธรรมชาติของเยื่อนะครับไม่เหมือนกระดาษแล้วก็มีสารเคมีเนี่ยมีสิ่งเจือปนสารเคมีอะไรต่างๆเนี่ยน้อยมากนะครับตัวเนี้ยเราก็ถือว่ามันเป็น new S curve ซึ่งเราจะขยายเครื่องจักรนะครับต่อเนื่องนะครับจากสิ่งที่เราวางเอาไว้แล้วนะครับโดยที่เราจะต้องรอให้มีลูกค้ามาแมทชิ่งเลยนะครับแมทชิ่งออเดอร์แล้วก็เรามีหน้าที่ผลิตให้ทันเขาอย่างเดียวนะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะมีเข้ามา2-3เจ้านะครับสองสามเจ้าสองสามเจ้าก็เราก็คงต้องเลือกว่าตัวไหนที่เหมาะสมกับเราแล้วก็เราขึ้นรูปแล้วเราเหมาะสมกับเยื่อของเราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะต้องได้รับการตอบรับอย่างดีในระยะเวลาอันใกล้เนี่ยนะครับจะเห็นว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามที่จะทดลองแล้วก็ทำเดินเครื่องจักรแล้วก็เพื่อขอใบอนุญาตต่างๆให้มันผ่านมาตรฐานต่างๆเนี่ยเราก็เพิ่งได้รับเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วนะครับประมาณที่ได้รับใบอนุญาตต่างๆเนี่ยในการส่งออกเนี่ยประมาณกลางปีที่แล้วทีนี้พอหมดเรื่องโควิดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ลูกค้าเริ่มที่จะบินเข้ามากันหลายเจ้านะครับซึ่งเป็นเจ้าใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับที่จะมาคอนแทคกับเราดังนั้นเนี่ยตัวเรื่องของภาชนะเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องทำนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่หลายธุรกิจที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับในธุรกิจภาคเกษตรของเราเนี่ยจะเห็นว่าในกลุ่มของน้ำตาลบุรีรัมย์เองเนี่ยเราเน้นเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าเราพยายามที่จะทำทุกธุรกิจที่ขยายตัวออกไปเนี่ยโดยที่
อยู่ในการที่จะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าแม้กระทั่งตัวลงน้ำตาลเองตัวการใช้บายโปรดักต่างๆที่เกิดจากกระบวนการผลิตเนี่ยมาให้มันเป็นซีโร่เวสทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีการลดสารเคมีมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในไร่อ้อยของเราเราทำมาเป็น10ปีแล้วนะครับเท่าที่ได้คุยกับอาจารย์มาก็เราก็คุยเรื่องนี้มาตลอดนะครับปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของกระแสตรงนี้เป็นกระแสที่กำลังมาแรงนทะี่คกะำลังมานะครับแล้วคก่ะ็ก็เริ่มเป็นกฎหมายแล้วใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็น่าจะต้องเร็วขึ้นด้วยนะครับแล้วก็หลายธุรกิจเนี่ยคงต้องปรับตัวเพราะว่ามันจะต้องมีภาษีของตรงนี้ขึ้นมานะครับในกลุ่มของเราเนี่ยอยู่ในเทรนด์ตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งเนี่ยซึ่งก็เราดำเนินการมาหลายปีแล้วนะครับมีการเข้าไปทำสัมปทานที่สปป.ลาวนะครับเราได้รับไลเซนส์นะครับสิทธิ์สัมปทานเนี่ยประมาณ40,000ไร่นะครับอยู่ที่ตรงลาวใต้นะครับที่เมืองปะเซนะครับโครงการเนี้ยเราดำเนินการก่อสร้างโรงงานแล้วนะครับเป็นโครงการวูดพาเลตนี่ก็คือการที่เอาไม้นะครับมาป่นแล้วก็มาอัดเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลนะครับเราเรียกว่าวูดพาเลตก็คือโครงการเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งซึ่งลูกค้าของเราเนี้ยตอนเนี้ยก็เป็นญี่ปุ่นนะครับที่มาร่วมลงทุนกับเราในโครงการตรงนี้นะครับจะ COD ก็น่าจะประมาณไตรมาส3ของปีนี้นะครับเพราะโรงงานก่อสร้างอยู่เรามีสัญญาซื้อขายระยะยาวนะครับ15ปีกับลูกค้านะครับญี่ปุ่นเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาซีเรียสเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากนะครับเขาจะต้องมีการใช้เชื้อเพลิงซึ่งเป็น renewable energy นะครับไปทดแทนถ่านหินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงไฟฟ้าต่างๆในญี่ปุ่นเนี่ยมีความต้องการเพราะว่ารัฐบาลเขาก็จะให้การส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนนะครับสำหรับโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงเหล่านี้นะครับโครงการนี้เรามีการดำเนินการก่อสร้างโรงงานแล้วนะครับแล้วก็ได้รับ EIA นะครับมีการทำ EIA ทำ SIA ได้ BOI นะครับแล้วที่สำคัญก็คือในพื้นที่ของเราเนี่ยได้ FFC นะครับ FFC นี่ก็คือพื้นที่เนี่ยจะต้องได้รับเซอร์เวย์นะครับได้รับการรับรองมาตรฐานว่าเราไม่ได้ไปตัดไม้ทำลายป่าจากพื้นที่ป่าทั่วไปนะครับพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราจะต้องมีการปลูกหลังจากที่เราใช้ไม้ในพื้นที่ที่มันเสื่อมโทรมไปแล้วเนี่ยเราต้องปลูกไม้ทดแทนตามขึ้นไปเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นพวกกฐินนรงค์พวกพันไม้สองสามชนิดนะครับอาคาเซียอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเรามีการทดลองแล้วก็มีการเข้าไปเพาะพันธุ์กล้าแล้วก็ปลูกในพื้นที่นะครับร่วมอันนี้เราร่วมกับทางมหาลัยเกษตรนะครับกับทางอ.อ.ป.นะครับได้ดำเนินการในโครงการนี้ไปแล้วนะครับเรา BRR เนี่ยเนื่องจากเป็นโครงการแรกนะครับ BRR เนี่ยก็จะไปถือหุ้นอยู่ในโครงการเนี่ยประมาณ 25% นะครับแล้วก็อีก 25% เนี่ยก็จะเป็นราชบุรีโฮลดิ้งนะครับแล้วก็กับอีกบริษัทญี่ปุ่นหนึ่งที่เข้ามาถือหุ้นเนี่ยก็บริษัท KME นะครับเป็นรัฐวิสาหกิจโรงไฟฟ้ารัฐวิสาหกิจของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เข้ามาพร้อมกับสนับสนุนเงินทุนนะครับในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นสีพันดอนลาวซึ่งก็เป็นบริษัทในเครือของเรานะครับไปถือซึ่งเข้าไปทำในที่ลาวมาตั้งแต่ต้นนะครับก็จะเป็นสี่ปาร์ตี้ที่ทำในโครงการที่หนึ่งวูดพาเลตตรงนี้นะครับหลังจากเราทำการ
ปลูกป่าทดแทนเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับภายในประมาณสัก5 ปี6 ปีเนี่ยเรื่องของคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันก็จะเราก็จะสามารถขายไม้ขายคาร์บอนเครดิตที่อยู่ในพื้นที่ของเราได้40,000 ไร่โครงการหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะไปคุยเรื่องถึงคาร์บอนเครดิตต่อไปนะครับเพราะว่าปัจจุบันก็มีการเข้ามาคอนแทคมีการเข้ามารับจองรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาทำเซอร์เวย์เท่าเพื่อเตรียมตัวเพื่อซึ่งก็เป็นบริษัทญี่ปุ่นนะครับเพราะเราจะทำแค่มาตรฐานของญี่ปุ่นนะครับมันจะมีมาตรฐานญี่ปุ่นมาตรฐานของ UN นะครับเราก็คงลูกค้าเราก็คงเป็นบริษัทของญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับรบกวนเรียนถามตรงนี้นิดนึงค่ะว่าถ้าโครงการนี้เนี่ยเมื่อกี้คุณอนันต์บอกว่าเราจะเริ่ม COD ได้ประมาณ Q3 ของปี66อะค่ะมันจะทำให้BRR เนี่ยสามารถที่จะรับรู้รายได้จากโครงการนี้เนี่ยในปี66ประมาณสักเท่าไหร่คะแล้วถ้าเต็มปีเนี่ยมันจะเป็นสักประมาณเท่าไหร่คะโครงการลงทุนของที่สปป.ลาวเนี่ยเราโครงการลงทุนอยู่ที่770 ล้านนะครับในเฟสแรกนะครับเราจะเริ่มซีโอดีอย่างที่คุณอันว่าก็คือไตรมาส3นะครับที่เราจะเริ่มมีการโอเปเรชันและมีการรับรู้รายได้แล้วนะครับแต่อย่างที่เรียนครับเนื่องจากว่าเราถือ4ปาร์ตี้ดังนั้นเนี่ยในภาพของ BR เนี่ยคงจะมีการเทคโปรฟิตนะครับในภาพจริงๆเนี่ยก็คือรับรู้ในงบการเงินได้เนี่ยก็คือในปี67นะครับที่จะเห็นภาพชัดเจนที่เห็นภาพชัดเจนนะครับโดยที่อย่างที่เรียนครับว่าเรามีการศึกษาโครงการลงทุนตรงนี้โดยที่ผลตัว EIRR เนี่ยไม่ต่ำกว่า15%นะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้คือภาพของตัวแพลตที่อยู่ในที่สปป.ลาวนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราดูเป็นตัวเงินล่ะคะที่จะเข้ามาในงบของปีของBRR ในปี67เนี่ยประมาณอีกสักกี่ล้านคะในภาพถ้าเป็นไปตามแผนการศึกษาภาพของตัวเฟสนะครับเนื่องจากว่าเรามีการถืออยู่ประมาณ45%นะครับอันตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเรามีการถือผัดไป2 ส่วนถ้าเราดูตามโครงสร้างนะครับตรงนี้เนี่ยจะรับรู้เนี่ยภาพกำไรต่อปีในสัดส่วนของเราเนี่ยอยู่ประมาณสัก50 ล้านนะครับในช่วงในเฟสแรกขอต่อปีนะครับเชิญหมอเคเลยค่ะครับไอ้ขออนุญาตลงขยายความนิดนึงนะครับตัว50 ล้านต่อนี่คือกำไรต่อปีมันมีความเป็นกำไรที่เราเทคในสัดส่วนที่เราถือตรงนี้มันมีความผันผวนนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจธุรกิจการปลูกใช่ไหมเราคือไปได้สัมปทานต้นไม้มาตัดต้นไม้ส่งไปให้เขาถูกไหมฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงไหมฮะว่าจริงๆแล้ว50 ล้านนี่เป็นเบสเคสหรืออะไรฮะจริงๆตัวนี้เป็นค่อนข้างจะเป็นเบสเคสแล้วนะครับอย่างที่เรียนเขาว่าด้วยสัมปทานเรามี40,000 ไร่เราไม่ได้ตัดพร้อมกัน40,000 ไร่นะครับเรามีการตัดแล้วมีการปลูกทดแทนเป็นไซเคิลไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในต้นทุนของเรื่องการปลูกทดแทนตรงนี้มันก็สะท้อนเข้าไปอยู่ในตัว feasibility ตรงนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้อย่างที่บอกว่าเวลาเราทำการศึกษาเราค่อนข้างจะ conservative นะครับแล้วก็พยายามที่เราจะไม่พยายามเราจะพยายามโปรเทคเรื่องของความเสี่ยงต่างๆนะครับเน็ตโปรเรื่องความเสี่ยงของการบริหารเรื่องความเสี่ยงของการเงินต่างๆแล้วก็มีการป้องกันตรงนี้ไว้แล้วนะครับครับเพราะมันเป็นธุรกิจใหม่ผมก็ไม่แน่ใจว่าถึงเวลามันจะมีความเสี่ยงอะไรเข้ามาท้าทายหรือเปล่าเช่นปีนั้นอาจจะเกิดภัยแล้งเกิดน้ำท่วมหรือว่ามีอะไรผมไม่แน่ใจพวกนี้มีภัยธรรมชาติอะไรที่จะมากระทบหรือเปล่าแล้วก็ทางญี่ปุ่นเองจะบอกว่าเอ้ยตอนนี้ราคาไม้แพงชะลอรับซื้ออะไรเงี้ยมีไหมฮะในส่วนของตรงเนี้ยราคารับซื้อเนี่ยมันเป็นสัญญาลองเทอมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดีมานที่ต้องการในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่เพียงมันต้องการมากนะครับซัพพลายนี้ไม่พอแน่นะครับแล้วก็ความเสี่ยงเรื่องภัยแล้งเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับไม่น่าจะกระทบนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้ยืนต้นนะครับแล้วก็กว่าจะตัดได้ในแต่ละพื้นที่ที่เราจะปลูกทดแทนไปเนี่ยมันต้องใช้เวลา5-6 ปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการรับซื้อเรื่องของการทำสัญญาเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะล็อกที่จะมีการทำสัญญาชัดเจนนะครับโอเ
เคงั้นการรับซื้อเนี่ยไม่มีทางแน่นอนนะครับได้ครับงั้นผมขออนุญาตทวนซ้ำอีกทีนะฮะที่ว่า50ล้านต่อปีนี่เป็นกำไรที่เรารับเข้ามาจากธุรกิจในสัดส่วนในสัดส่วนที่เราถือครับโอเคครับประเด็นคาร์บอนเครดิตเนี่ยผมไปอ่านค้นข้อมูลดูเนี่ยเหมือนกับมันไม่รู้เลยว่าจะเอาประเมินไหนมาคูณดีนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเราปลูกป่านี่ในข่าวนะครับไม่รู้ของจริงเป็นยังไงนะในข่าวบอกว่าเราปลูกป่าเนี่ยเราจะได้คาร์บอนเครดิตไร่ละ219ตันถ้าราคาขายปลาไป760กว่าเหรียญต่อดอลลาร์เนี่ยโอ้มันจะได้รายได้กับเราเป็นหมื่นล้านนะครับคืออันนี้ผมก็งงๆนะเพราะว่าไอการปลูกป่าผมก็จะคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของป่าด้วยถ้าเป็นป่าชายเลนก็แบบนึงถูกไหมฮะผมไม่ใช่เข้าใจตรงของเราปลูกป่าเนี่ยเป็นตรงไร่อ้อยหรือว่าปลูกป่าอะไรฮะตรงนี้มันความสามารถในการได้คาร์บอนเครดิตเนี่ยมันจะล้อไปกับอะไรความป่าชายเลนหรือเปล่าฮะคือผมขอแยกไอ้โปรเจกต์เนี้ยผมขอแยกเป็นสองส่วนก่อนนะครับคือโปรเจกต์เนี้ยเป็นโปรเจกต์เป็นไพลอตโปรเจกต์ของเรานะครับเพราะว่าเรามีพื้นที่เพิ่มเติมมากกว่านั้นนะครับที่เราได้สัมปทานแต่เราทำโปรเจกต์เนี้ยกับทาง KME กับทางราชบุรีเนี่ยเราถือ BR ไปถืออยู่25%เนื่องจากว่ามันเป็นโปรเจกต์ไพลอตนะครับเราก็อยากจะดูว่ามันติดขัดตรงไหนบ้างนะครับเพื่อไม่ให้มันมีความเสี่ยงมากระทบถึง BR ที่จะไปถือเพื่อมาคอนโซลงบอะไรต่างๆนะครับการปลูกป่าเนี่ยเป็นอะไรที่ได้คาร์บอนเครดิตที่สูงที่สุดนะครับถ้ามีการซื้อขายกันซึ่งการซื้อขายของคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันอยู่ที่ผู้ซื้อกับผู้ขายของบริษัทนะครับของเราเนี่ยคนที่มารับซื้อไม้ไอ้วูดพาเลตชื่อวูดพาเลตเนี่ยก็ชื่อเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งอ่ะนะครับมันจะเป็นแท่งๆคล้ายๆถ่านเนี่ยส่งเข้าไปที่ถ่านหินแล้วก็เขารับซื้อตรงนี้อยู่แล้วนะครับแต่เราต้องทำต้องอย่างที่เรียนนะครับว่าไม่ใช่ว่าอะไรก็จะไปขายได้หมดนะครับมันจะต้องมีที่มาเยอะเช่นก่อนที่จะไปทำเรื่องของการปลูกป่าเนี่ยคุณก็จะต้องไปพิสูจน์คือได้ไลเซนส์เรื่องของ FFC ก่อนว่าป่าที่คุณปลูกเนี่ยจะต้องอยู่ในพื้นที่ของคุณนะไม่ได้ไปตัดไม้ทำลายป่าข้างนอกหรือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะอะไรต่างๆอันนั้นข้อที่หนึ่งซึ่งสำคัญนะครับแล้วโครงการเนี่ยเราได้รับ FFC เรียบร้อยแล้วนะครับได้รับเซอร์มาเรียบร้อยนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการแรกเลยละที่มีการได้รับ FFC อย่างเป็นมาตรฐานนะครับอย่างเป็นทางการพอเราได้รับ FFC เนี่ยไอ้ตัววูดพาเลตที่เราขายออกไปเนี่ยทางรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาจะซื้อหรือว่ามาซัพพอร์ตโรงไฟฟ้าที่คุณไปตัดไม้ทำลายป่าจากไหนเขาจะมีการตรวจทานย้อนกับเรื่องของแหล่งที่มานะครับเขาก็จะถึงจะให้ไลเซนส์กับบริษัทโรงไฟฟ้าที่ประเทศของเขาในราคาที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องมาสนับสนุนนะครับอันเนี้ยเป็นเรื่องของวูดพาเลตก่อนนะครับซึ่งเราดำเนินการแล้วเราก็คิดว่าเราจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า50ล้านนะเนื่องจากเราไปถือ 50% แต่ข้อเท็จจริงเนี่ยจริงๆตอนนี้ IRR เราทำอยู่ที่ 15% แต่ IRR จริงๆเนี่ยตอนนี้มันราคาที่เราซื้อขายแล้วก็ราคาที่ทำสัญญาล่าสุดเนี่ยมันสูงกว่านั้นนะครับแต่เราก็ทำเบสเคสไปก่อนซึ่งจริงๆมันไม่มีการสวิงนะครับเพราะว่าราคาซื้อขายเนี่ยมันจะมีความชัดเจนอยู่แล้วว่าซื้อเท่าไหร่ปีหนึ่งเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ในสัญญาลองเทอม15ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยไม่ได้เกี่ยวพันอะไรกับเหมือนกับปลูกพืชไร่นะครับที่มันบางปีมากบางปีน้อยราคาขึ้นราคาลงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวกันอันนี้น่าจะเป็นแพทเทิร์นของเขาเลยเซ็นสัญญาแล้วก็จบนะครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวไปพันไปถึงกับทางรัฐบาลเขาด้วยนะครับอันที่สองที่ต่อเนื่องมาจากโครงการเนี้ยก็คือว่า
หลังจากที่เรามีการใช้ไม้ในพื้นที่เนี่ยที่เราได้รับสัมปทานมาเนี่ยเราก็จะปลูกมีการปลูกพันไม้เข้าไปในพื้นที่ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาคาเซียนะครับกระถินนรงค์ไม้โตเร็วนะครับปลูกเข้าไปปลูกทดแทนจากที่คุณมีการเคลียร์พื้นที่มาเรื่อยๆคุณก็ปลูกทดแทนไปเรื่อยๆไม้เหล่านี้ก็จะโตตามขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากคุณใช้พื้นที่ใช้ไม้ในพื้นที่จนครบเนี่ยมันก็จะวนอยู่อย่างเนี้ยเป็นวัฏจักรของมันนะครับ5ปีตัดที5ปีตัดทีวนไปทีนี้คำถามต่อมาก็คือเรื่องของคาร์บอนเครดิตคาร์บอนเครดิตก็เป็นอีกส่วนหนึ่งกับธุรกิจวูดพาเลทคือคาร์บอนเครดิตเนี่ยคือการที่มีการปลูกไม้นะครับในพื้นที่ที่ได้รับ FFC นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยเราปลูกไปเรื่อยๆเนี่ย 4-5 ปีหลังจากเนี้ยเราก็สามารถที่จะไปขายคาร์บอนเครดิตได้ก็จะมีรายได้จากโครงการเรื่องของคาร์บอนเครดิตตามมาในพื้นที่ 40,000 ไร่ซึ่งคาร์บอนเครดิตเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราประเมินมันขึ้นอยู่กับชนิดของไม้นะครับไม้ที่เราปลูกเนี่ยเราคิดว่าเราจะได้อยู่ที่ประมาณ8ตันคาร์บอนเครดิตต่อไร่การขายเนี่ยเขาจะคิดเป็นปีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณมีการปลูกไปจนเต็มในพื้นที่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราจะได้อยู่ที่200,000กว่าตันคาร์บอนเครดิตนะครับ200,000ก็คือเอา 80,000 ไปคูณกับจำนวนไร่ที่เรามีที่เราบอกไว้ประมาณเท่าไหร่ฮะ 40,000 ไร่ใช่ไหมที่เราพูดเมื่อกี้240,000 ไร่ประมาณเนี้ยนะครับประมาณเนี้ย200,000ตันคาร์บอนเครดิตนะครับกลางๆไว้ก่อนเอ๊ะผมขออนุญาตนิดนึงนะฮะคือรัฐบาลเนี่ยผมเข้าใจว่าเขากำหนดโควต้ามาถูกไหมฮะว่าแต่ละปีเนี่ยจะปล่อยออกมาประมาณสักกี่หมื่นตันนี่แหละแต่ว่าเมื่อกี้คุณอนันต์พูดถึงเราได้40,000ตันนี่อันนี้มันยังไงฮะคือถือว่าได้เยอะกว่าคนอื่นหรือไม่ฮะมันอยู่ที่ประเทศด้วยนะครับอ๋อเราไม่ได้ทำที่ไทยเหรอฮะอันนี้อยู่ที่อันนี้อยู่โครงการนี้อยู่ที่ลาวครับอ๋อโอเคครับครับลาวค่ะงั้นถามนิดนึงค่ะว่าตัวคาร์บอนเครดิตที่คุณอนันต์พูดถึงบอกว่าเราจะสามารถขายได้เนี่ยหมายความว่าเราจะขายได้หลังจากนี้ไปอีกประมาณ5ปีหมายความว่าเราต้องตัดเอาไม้ไปทำวูดพาเลตเสร็จแล้วเราปลูกทดแทนขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฝ่ายที่เราจะขายไอ้ตัวคาร์บอนเครดิตได้นี่ก็คือประมาณ5ปีเข้าใจถูกนะคะถูกครับแล้วหลังจาก5ปีนี้ก็จะเป็นวนเต็มพื้นที่ละใน 40,000 ไร่นะครับคาร์บอนเครดิตก็อยู่ประมาณเนี้ยครับ 200,000 กว่าตันประมาณนี้ละค่ะจากปีนี้ไปจะเป็นรายได้ค่ะต่อไปอีกประมาณสัก4ปีหรือ5ปียังไม่มีรายได้ตัวนี้เกิดขึ้นแต่จะมีรายได้ตัวนี้เกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปแล้วก็ตัวที่เมื่อกี้คุณอนันต์บอกว่าประมาณ 200,000ตันคาร์บอนเครดิตเนี่ยแล้วก็คูณด้วยราคาก็แล้วแต่ว่าราคาจะเป็นเท่าไหร่ทีนี้เงินจำนวนนี้ค่ะทาง BRR สามารถที่จะรับรู้เป็นรายได้หรือว่าเอาเข้ามาอยู่ในงบของเราเนี่ยตามสัดส่วนที่เราลงทุนหรือเราสามารถเอาเข้ามาได้ทั้งหมดคะเราถือในโปรเจกต์แรกเนี่ย 25% BRR นะครับ 25% เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ในสัดส่วน 25%คือต่อเนื่องไปเลยนะครับตามสัญญาณนะครับค่ะค่ะงั้นก็แต่มันน่าจะมีต้นทุนนะอาจารย์ผมว่าพวกธุรกิจพวกนี้ผมว่าต้องมีต้นทุนการปลูกป่าการจ้างคนไปดูแลอันนี้เราต้องไปหักด้วยไหมครับใช่ครับก็ต้องมีการปลูกป่าแล้วก็จริงๆป่าพวกนี้มันดูแลไม่ยากนะครับมันไม่ต้องไปรดน้ำไปอะไรอย่างเงี้ยป่าที่เหมาะกับสภาพพื้นที่อยู่แล้วค่ะที่หมอเคพูดถึงบอกว่าจะต้องมีต้นทุนเนี่ยค่ะตัวต้นทุนในการที่จะปลูกป่าไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยเนี่ยมันจะถูกผลักเข้าไปอยู่ในต้นทุนของตัววูดพาเลตหรือว่าจะเข้าไปอยู่ในต้นทุนของตัวที่ผลิตคาร์บอนเครดิตคะเข้าไปอยู่ในต้นทุนของวูดพาเลตครับอ๋อค่ะเชิญหมอเคเลยค่ะ
จริงๆผมอาจารย์ไม่ได้อาจารย์เข้าใจว่าถ้าอาจารย์รบกวนอาจารย์ช่วยชี้แนะผมนะผมก็เลยประเมินอยู่ว่าวูดพาเลตเนี่ยคือเขามีป่าอยู่จำนวนนึงแหละแล้วเราก็ไปตัดบางส่วนแล้วก็ปลูกบางส่วนแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันเป็นคาร์บอนเครดิตเนี่ยผมเข้าใจว่าเอาเนี่ยตัดไม่ได้แหละเพราะว่าเขาต้องคิดว่าป่าตรงนี้ห้ามตัดมันควรจะก็แยคกือ5 ปีไงคะโอเค5 ปีในระหว่างเนี้ยรอต้นไม้โตใช่ไหมคะรอใชต้่นไม้โต5 ปีแล้วพอเริ่มตัดตรงนี้ก็จะหมดไปแต่ว่าเขาก็จะมีการปลูกวนไปเรื่อยๆไงคะอุ้ยแต่ถ้าเกิดคาร์บอนเครดิตมันห้ามตัดเลยมั้งครับผมว่าเพราะว่าเขาคิดว่าอันนี้คือการรักโลกไงถ้าเราไปปลูกแล้วไปตัดปลูกแล้วไปตัดเลยครับมันจะขายคาร์บอนเครดิตมันจะขายลําบากหรือเปล่าฮะอันนี้ในมุมมองที่ผมไม่ครับจริงๆถ้าเป็นไม้ที่คุณมีอายุเนี่ยยืนนะครับอายุยืนเนี่ยมันมีชนิดของไม้อีกนะครับว่าไม้ประเภทไหนที่เราสามารถที่จะถูกนำไปคิดในเรื่องของคาร์บอนเครดิตได้นะครับต้องเป็นไม้ที่มีอายุพอค่สะมควรครับแล้วในไม้ที่เราปลูกเพื่อที่จะไปผลิตไอ้ตัววูดพาเลตเนี่ยมันสามารถคิดได้ทั้งหมดหรือเปล่าคะคิดได้ครับคิดได้ครับเป็นอาคาเซียครับคิดได้แล้วเราไปตัดมันนี่เราจะโดนหักเรื่องคาร์บอนเครดิตไหมครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกฮะมันกฎที่เขามีกฎครับมันก็จะลดลงไปอ่ะนะครับลดลงไปคือสมมุติว่าคุณเต็มพื้นที่แล้วเนี่ยคุณมีการตัดลงไปแล้วคุณก็ปลูกตามเข้าไปมันก็จะวนไปเรื่อยๆครับโอเคอันนี้จะงงๆแต่แล้วทีนี้มันจะมีความยากอีกหนึ่งคือตลาดของคาร์บอนเครดิตผมเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยที่ทางคุณนันว่าเนี่ย50-100เนี่ยอันนี้เป็นตลาดของยุโรปซะส่วนใหญ่แล้วไอ้เป็นของญี่ปุ่นอันนี้ของญี่ปุ่นใชม่าตรใชฐ่านญี่ปุ่นนะครับแล้วลาวครับถ้าเป็นของ UN เนี่ยมาตรฐาน UN เนี่ยจะสูงกว่านี้อีกนะครับตอนเนี้ยถูกครับทีนี้ถ้าเราปลูกตรงนี้เรามีคุยกับคอนแทรคไหมฮะว่าเฮ้ยมีคนที่เราตั้งใจจะรอซื้อเราเนี่ยฮะมีไหมฮะมีครับมีครับบริษัทที่มาดีลกับเราเนี่ยก็เป็นเจ้าใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับซึ่งก็เดี๋ยวก็คงได้มีการเปิดเผยนะครับครับงั้นสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องที่คราวที่แล้วเราได้คุยกันไปนะคะว่าเจมาร์ทเนี่ยได้เข้ามาถือหุ้นใน BRR นะคะโดยการที่ไปซื้อหุ้นต่อจากนักลงทุนรายหนึ่งนะคะแล้วก็บอกว่าจะมีการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันนะคะไม่ทราบว่าตรงนี้มันมีพัฒนาการไปถึงไหนแล้วคะครับก็ในส่วนของเจมาร์ทเนี่ยเราเรียกว่าบุรีรัมย์เจมาร์ทโมเดลนะครับโดยที่เราเอาศักยภาพก็คือดีมานด์การใช้ไม่ว่าจะเรื่องของไฟแนนซ์ไม่ว่าจะเรื่องของประกันไม่ว่าจะเรื่องของของใช้ในชีวิตประจำวันอะไรต่างๆเนี่ยเรามีมวลชนเรามีชุมชนเรามีดีมานด์ในการใช้ของต่างๆเนี่ยอยู่ในบุรีรัมย์ของเราอยู่แล้วเนื่องจากว่าเรามีเกษตรกรชาวไร่ของเราเนี่ยเป็นหมื่นกว่าครัวเรือนนะครับก็ถ้ามีคนเกี่ยวข้องเนี่ยก็หลายหมื่นคนนะครับสิ่งที่เราเน้นแล้วก็เราจะทำ4เรื่องหลักๆก่อนนะครับก็คือเรื่องของไฟแนนซ์นะครับซึ่งทางเจมาร์ทก็จะมีทางหุ้นส่วนของเขาซึ่งก็เป็นแบงก์ทางญี่ปุ่นเกาหลีอะไรมาเนี่ยนะครับซึ่งสินเชื่อตรงนี้เราก็มีการได้ใช้ไปแล้วนะครับปีนี้ก็ประมาณสัก700 ล้านนะครับ700 ล้านเศษครับตัว BR ก็จะได้ประโยชน์ชาวไร่ก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับเพราะว่าก็จะอยู่ในได้รับต้นทุนที่ต่ำกับการที่เขาต้องไปกู้เงินจากข้างนอกนะครับโปรเจกต์ที่สองเนี่ยโปรเจกต์เนี้ยดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 100% นะครับแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับในวงเงินที่เพิ่มขึ้นนะครับโปรเจกต์ที่สองนะครับก็คือเรื่องของร้านค้าซิงเกอร์นะครับเราก็จะไปตั้งอยู่ใน
ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับในเขตส่งเสริมของเราที่กระจายอยู่หลายอำเภอเนี่ยซึ่งคนที่รับผิดชอบแล้วก็ได้ประโยชน์เนี่ยก็คือตัวชาวไร่เขาก็จะมีเหมือนกับเขาจะมีอาชีพเสริมก็คือภรรยาที่บ้านเขาอาจจะเป็นเจ้าของร้านซิงเกอร์ซึ่งขายของให้กับชุมชนรอบๆของเขานะครับในส่วนของตรงเนี้ย BR ก็จะได้ประโยชน์ด้วยเพราะเราถือว่าเราเป็นโมเดลที่เราไปสร้างร้านค้ามินิมาร์ทขึ้นมาในแต่ละกลุ่มของเรานะครับอันนี้ก็เริ่มดำเนินการแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าจะเห็นผลภายในปีหน้าเนี่ยปีนี้กับปีหน้าเนี่ยอาจจะเห็นผลเกือบเต็มพื้นที่ละนะครับส่วนที่สามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของประกันนะครับไม่ว่าจะเรื่องของประกันรถยนต์ประกันสุขภาพซึ่งในทีมของเราเนี่ยมีรถอยู่หลายพันคันอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาก็มีการประกันภัยทั่วไปอยู่แล้วนะครับเราก็มีการทำคล้ายๆเป็นฟีดใหญ่ๆเพื่อทางเจมาร์ทเองเจมาร์ทประกันภัยเองเขาก็ง่ายต่อการดูแลเพราะเขาก็จะได้กลุ่มไปใหญ่ๆไปเลยเพราะฉะนั้นเบี้ยประกันหรืออะไรก็จะต้องดีขึ้นนะครับชาวไร่ก็ต้องได้ประโยชน์ในขณะ BR กับเจมาร์ทก็ต้องได้ประโยชน์ด้วยนะครับอันนี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็คาดว่าจะเสร็จภายในปีนี้แหละนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราโฟกัสไปที่กลุ่มของเราก่อนเนี่ย 2-3 พันคันทั้งรถกระบะรถ10ล้อนะครับแล้วก็เครื่องจักรกลการเกษตรรถจักรกลการเกษตรนะครับก็ไหลประมาณเราตั้งเป้าว่าสัก 3,000 คันก่อนนะครับแล้วก็หลังจากทำในกลุ่มนี้เสร็จเนี่ยก็จะทำขยายออกไปในชุมชนที่เรามีกลุ่มหัวหน้าชาวไร่อยู่600กลุ่มที่อยู่ตามตำบลต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกับคนที่จะต้องเหมือนกับเป็นตัวแทนนะครับประกันอย่างเงี้ยก็ไปหาแล้วก็เอาเข้ามารวมอยู่ในฟีดตรงนี้ซึ่งสิ่งที่เราตกลงกันไว้ก็คือต้องดีกว่าเดิมต้องดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็ตัวชาวไร่เองเนี่ยเขาก็จะมีรายได้เสริมอื่นๆจากเรื่องของตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สี่ที่เราคิดที่เราวางไว้ว่าเราจะทำสี่โมเดลใหญ่ๆก่อนเรื่องที่สี่เนี่ยเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการที่เขาไปไฟแนนซ์เรื่องของรถยนต์เรื่องของมอเตอร์ไซค์อะไรเต็มไปหมดเลยที่บริษัทอะไรเต็มไปหมดนะครับที่ไปเปิดตามตำบลต่างๆเนี่ยในกลุ่มของเราเราก็จะรวบทั้งหมดเลยไปรีไฟแนนซ์กลับมาใช้กับในกลุ่มของเจมาร์ทนะครับโดยที่มีข้อแม้ว่าต้องมีต้นทุนที่ต่ำลงกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นว่าในลักษณะของโมเดลธุรกิจเนี่ยมันจะวินทั้งหมดนะครับทั้งบุรีรัมย์เองนะครับที่เป็นคนดูแลในพื้นที่ให้เขาทางเจมาร์ทเองก็จะมีฐานลูกค้าที่มากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปหาลูกค้านะครับก็จะอยู่ในกลุ่มของเราเพราะเราก็กลุ่มชาวไร่กลุ่มเราเนี่ยมันก็เสมือนพี่น้องกันอยู่แล้วนะครับตัวชาวไร่เองคนที่ใช้เองเนี่ยเขาก็จะต้องได้ผลตอบแทนหรือการที่จะต้องไปเสียเงินในการผ่อนอะไรเนี่ยที่ต่ำลงเพราะเรารวมกันมาต่อรองเป็นฟีดใหญ่ๆนะครับมันก็เสมือนเอาซินเนอร์จี้มารวมกันนะครับก็ตัว4ตัวเนี้ยผมคิดว่าทางเจมาร์ทก็ได้ประโยชน์นะครับเพราะเขาก็จะได้ไปเยอะเลยในฐานลูกค้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ดูแลง่ายรวมอยู่ในกลุ่มเดียวโรงงานก็ได้ประโยชน์นะครับตัวชาวไร่เองนะครับเขาก็ได้ประโยชน์ถ้าตรงนี้มีความเข้มแข็งเรียบร้อยแล้วเนี่ยในกลุ่มของเราอีก600กลุ่มเนี่ยเขาก็อาจจะมีการที่จะไปหาฐานลูกค้าที่อยู่ในชุมชนของเขาได้อีก
นะครับก็คิดว่าโมเดลเนี้ยก็จะเป็นผลดีนะครับแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับชาวไร่ด้วยนะครับแล้วก็โรงงานเราก็เหมือนกับมีการได้ธุรกิจเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะเราในอะไรที่ไปลงที่บุรีรัมย์เนี่ยก็ถือว่าเราก็จะเป็นถือหุ้นลงทุนร่วมกับในกลุ่มเจมาร์นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเรามีการเอาปั๊มน้ำมันเล็กๆตู้น้ำมันนะครับหยอดเหรียญอะไรอย่างเงี้ยเริ่มลงแล้วนะครับที่ในชุมชนรอบๆของเราแล้วก็ในเขตพื้นที่ส่งเสริมของเรา200,000 กว่าไร่เนี่ยผมคิดว่ามีคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นนับเป็นแสนแสนคนนะครับก็เริ่มลงแล้วนะครับตอนนี้ก็มีลงไป10 ตู้นะครับแล้วก็เดือนหน้าก็จะลงอีกคือเราตั้งเป้าไว้ว่าภายใน Q1 เนี้ยภายใน3 เดือนเนี้ยก็น่าจะ50 ถึง 100 ตู้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็ไปตั้งไว้ตามหน้าบ้านของชาวไร่ของเรานะครับที่เขาอยู่ในหมู่บ้านในตำบลซึ่งเป็นที่พลุกพล่านอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ลูกหลานหรือเมียเขาก็มาเติมน้ำมันให้เขาก็มีรายได้จากการแบ่งในเรื่องของผลและผลตอบแทนนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับที่เราทำร่วมโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วครับอาจารย์ครับงั้นขอประเด็นสั้นๆนิดเดียวค่ะคือบริษัทเนี้ยมีการเข้าใจว่ามีการออกวอร์แรนต์นะคะทั้งวอร์แรนต์หนึ่งวอร์แรนต์สองอะค่ะก็คือดูเหมือนกับว่าเรามีความประสงค์ที่อยากจะได้เงินทุนเพิ่มเติมอะค่ะตรงนี้ค่ะอยากทราบว่าวัตถุประสงค์ในการที่เราอยากได้เงินทุนเพิ่มเติมตรงนี้ค่ะเราเอาไปเพื่อที่จะทําอะไรคะหรือว่าคุณอนันต์หรือว่าผู้บริหารมีอะไรอยู่ในใจไหมคะว่าแผนในอนาคตนี่มันจะเป็นยังไงคะครับอาจารย์ขอบคุณมากครับวอลเลนเนี่ยเพิ่งประชุมเสร็จเมื่อวานนะครับก็มันอยู่ในแผนที่เราจะลงทุนธุรกิจเพิ่มเติมนะครับทั้งในเรื่องของภาชนะที่เรียนอาจารย์นะครับเนื่องจากว่ามีลูกค้าที่ชัดเจนแล้วก็มีความต้องการนะครับดีมานด์เข้ามาค่อนข้างเยอะมากนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวนะครับที่จะต้องบุกไปในธุรกิจที่เรามองว่ามันใช่นะครับอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวูดพาเลตซึ่งมันมีโครงการที่จะต้องขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าเรามีการเจรจาแล้วมีการคุยแล้วก็มีการเลือกพาร์ทเนอร์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมีหลายเจ้าอยู่ซึ่งเราก็มีการคาดหวังว่าในวูดพาเลตเนี่ยคงไม่ใช่โครงการ1-2นะครับคงมีโครงการต่อเนื่องไปอีกนะครับเพราะว่าในทีมของการสร้างโรงงานของวูดพาเลตเองในการได้รับสัมปทานเพิ่มเติมของที่ดินซึ่งเราก็ดำเนินการไปแล้วนะครับรออยู่ก็คาดว่าใช้เวลาไม่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะไปในธุรกิจตรงนี้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันมีความเสี่ยงที่น้อยนะครับเพราะว่ามีผู้ซื้อชัดเจนนะครับแล้วก็มีทีมงานมีกลุ่มเครื่องจักรมีโรงงานที่เราเป็นต้นแบบสร้างออกมาเนี่ยชัดเจนแล้วก็สามารถผลิตได้ชัดเจนเนี่ยนะครับเข้ามารวมอยู่ในกลุ่มเนี่ยในโครงการต่อไปเนี่ยเราคิดว่าทาง BR เนี่ยคงจะต้องถือหุ้นมากกว่า 25% แล้วนะครับเพราะว่าเราเล็งเห็นแล้วล่ะว่าถ้ามันมีความพร้อมทุกอย่างครบอย่างเนี้ยเราควรที่จะต้องเอาผลประโยชน์มาให้เรากับผู้ถือหุ้นของ BR นะครับแต่เนื่องจากโครงการหนึ่งเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ไพลอตซึ่งเราก็จะต้องระมัดระวังเพราะมันมีหลายเรื่องที่เรายังไม่ทราบนะครับแต่ตอนนี้มันครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกส่วนนะครับแม้กระทั่งผู้ซื้อซึ่ง
เราต้องเป็นผู้เลือกเลยนะครับเพราะว่ามีหลายเจ้าใหญ่ๆที่เข้ามาแล้วก็เสนอในเรื่องของเงินทุนสนับสนุนซัพพอร์ตแล้วก็อยากทำสัญญาลองเทอมชัดเจนนะครับเพราะว่าโครงการนี้ความสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของวัตถุดิบนะครับการซีเคียวของวัตถุดิบซึ่งถ้าทำในไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่แปลงใหญ่ๆที่เราสามารถคอนโทรลวัตถุดิบได้แล้วก็ปลูกทดแทนเองได้นะครับมันก็เลยทำให้เราเห็นช่องทางแล้วก็ลงตัวในภาพของทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการออกวอลเลนเนี่ยเป็นการที่เราจะต้องเตรียมตัวนะครับให้พร้อมนะครับเตรียมตัวให้พร้อมในโปรเจกต์ที่เราเห็นภาพแล้วเนี่ยมันดีแล้วก็เป็นเทรนด์ที่ทุกคนในโลกเนี่ยจะต้องช่วยกันนะครับเรื่องของการเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับโครงการ2โครงการของเราที่เราจะเริ่มดำเนินการเนี่ยมันเป็นโครงการที่เราที่จะที่ทุกคนจะต้องทำนะครับแล้วเผอิญเราจับโครงการเนี้ยมานานนะครับจับมานานมากแล้วนะครับเราเข้าไปที่สปป.ลาวเนี่ยมาเป็น10ปีแล้วนะครับในการทดลองในการทำในพื้นที่มีการปลูกแล้วก็มีการทดลองทำเพราะว่าเรารับรู้เรื่องราวตรงเนี้ยมานานพอสมควรนะครับจากพาร์ทเนอร์ที่เป็นบริษัทญี่ปุ่นซึ่งเข้ามาแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็มาพยายามที่จะผลักดันให้เราเข้าไปอยู่ในธุรกิจตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยทราบอยู่แล้วว่าทางรัฐบาลเขาเนี่ยต้องทำอะไรแล้วทางรัฐบาลเขาก็สนับสนุนส่งเสริมเข้ามาให้ทำนะครับในโครงการแรกที่เราได้มีการจับมือกับทางKME ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้ารัฐวิสาหกิจของญี่ปุ่นเนี่ยมันทำให้บริษัทเราเนี่ยเป็นที่รับรู้ของบริษัทใหญ่ๆในญี่ปุ่นนะครับว่าบริษัท KME ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นของรัฐบาลด้วยเนี่ยให้ความไว้วางใจในส่วนของน้ำตาลบุรีรัมย์ตอนนี้ก็เลยตามกันเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็คิดว่าโครงการวูดพาเลตเนี่ยจะต้องขึ้นต่อเนื่องไปผมคิดว่าปีนี้จะเห็นภาพเรื่องของวูดพาเลตเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเรามีโครงการที่จะต้องขึ้นกี่โครงการนะครับรวมถึงบางส่วนที่เราต้องขึ้นในประเทศไทยด้วยนะครับโดยการเอาเปลือกยูคามาทำอัดแท่งเป็นวูดพาเลตนะครับจริงๆเรายังอยากจะได้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของโครงการในอนาคตนะคะแต่วันนี้เราก็ใช้เวลากันจนเต็มเหยียดเลยนะคะอาจจะต้องรบกวนทางท่านผู้บริหารทั้งสองท่านเนี่ยนะคะในอนาคตหรือว่าในไตรมาสต่อๆไปนะคะซึ่งมีพัฒนาการอะไรใหม่ๆเราก็จะมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับรู้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนนะคะที่กำลังมองอยู่ว่าบริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งเราเองเราก็ย้ำเสมอนะคะว่าเรามีหน้าที่ในการให้ข้อมูลนะคะท่านก็ต้องเอาข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจนะคะว่าจะลงทุนหรือไม่ลงทุนนะคะวันนี้เราก็ต้องขอบคุณนะคะคุณอนันต์ตั้งตรงเวชกิจท่านประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวมทั้งคุณสมยศช่างยงสุวรรณนะคะผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทพุทธน้ำตาลบุรีรัมย์จำกัดมหาชนนะคะขอบคุณทั้งสองท่านเลยค่ะขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับหมอครับค่ะแล้วก็วันนี้เราทั้งสองคนรวมทั้งทีมงานมินิทอล์กทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ